กลับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบหนึ่งรอบผ่านไปเป็นอย่างไรผลประกอบการเริ่มต้นมาดีมากครับมิลิครับเอาคนเสียงเพี้ยนออกไป1คนแล้วครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่2จับผิดลิปซิงค์ครับในรอบนี้ทุกคนจะลิปซิงค์1เพลงครับถ้าเป็นนักร้องเสียงเพราะจะลิปซิงค์เสียงของตัวเองแต่ถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนจะลิปซิงค์เสียงของคนอื่นครับครับผมนักร้องปริศนาหมายเลข1ลิปซิงค์ครับโอเคโอ้ my god มีสเต็ปละไม่รู้ผมว่าแปลกใช่ไหมเห็นอะไรกันบ้างหรือยังไงบ้างซาร่าก่อนด้วยความที่เราพูดกันเมื่อกี้ว่าเป็นนักแสดงละครเวทีเมื่อกี้ดูน้อยไปในวีทีอาร์อันนี้เขาจัดสเต็มเลยนะเขารู้สึกแบบ proud to present herself มากๆเลยว่าเขามีความมั่นใจเขาคือเสียงของเขาแอบเชื่อนะว่าคนนี้น่าจะเสียงเพราะคิดว่าเพราะครับมิลลี่ครับเดี๋ยวมีคำว่าแปลกๆในหัวอยู่ตลอดเวลารู้สึกเหมือนกันรู้สึกว่ายังไงวะแปลกแต่ระหว่างร้องมีลิปซิงค์ผิดไปนิดนึงใช่นี่คือที่ผมเห็นผิดใช่อ่ะพี่แก่แล้วสายตายาวเห็นชัดมากซึ่งผมว่าอันนั้นน่ะไม่ใช่การจงใจแต่หลุดจริงหลุดจริงก็เลยลังเลว่าจะเพราะหรือจะเพี้ยนใช่ค่ะเป็นพร้อยได้มั้ยฮะอะไรนะเอามารวมกันเลยเป็นพร้อยพร้อยได้มั้ยเอาในใจเลยหนูเชื่อพี่นักสืบว่าเขาเพราะคิดว่าเพราะครับไปต่อครับนักร้องปริศนาหมายเลข2ลิปซิงค์ครับตั้งแต่แรกก็เข้าไม่ถูกแล้วลิปซิงค์ไม่ทันแล้วพอเป็นผู้ชายคุณก็มีอัครเดชอ่ะจังหวะเขาเหมือนไม่มั่นใจแล้วร้องเขาเนี่ยไม่ตรงด้วยลิปซิงค์ไม่ตรงด้วยผมว่าเขาเพี้ยนคิดว่าเพี้ยนเนาะพี่เป๊กกี้ครับจริงแล้วดีทุกอย่างเลยนะคะขาดอยู่นิดเดียวเองอะไรคะทำไมน้องไม่ซ้อมลิปซิงค์ให้ดีกว่านี้สักนิดนึงอะฮะมันมีความไม่ใช่ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งการยกตัวของเขาเนี่ยอีกนิดเดียวถ้าเขาไม่ร้องเพลงนี้ก็ดึงดึงดึงเดือดึงดึงมงเลยนะมาริโอเลยเหมือนเลยนะเบอร์2เพี้ยนแน่นอนเพี้ยนครับดูมั่นใจกันหมดเลยมิลลี่ครับหนูอ่ะรู้สึกว่าเสียงมันดูเป็นเสียงมันดูเป็นเขาจริงเนาะแต่ว่าดูเท้าอ่ะมันดูแบบไม่แบบแปลกแปลกแปลกมันแบบมันดูแปลกแปลกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเป็นผู้ชายคุณดูลังเลนะฮะหัวใจหรือเปล่ามิลลี่กิชแอบเห็นเขาส่งหัวใจมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเขินด้วยมาขั้นกลางเบาลูกเบาลูกแต่หนูก็เชื่อพี่นักสืบก็ได้ครับก็เพี้ยนค่ะคิดว่าวิเคราะห์ไว้ก่อนว่าเพี้ยนครับแปลกๆคนต่อไปครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ลิปซิงค์ครับบอกใจตัวเองว่าไม่ใช่ทุกอย่างมันดูใช่มันดูเป็นเขาหมดเลยอ่ะแชมป์เราวิเคราะห์หน่อยเราเป็นนักร้องเช่นกันคิดว่ายังไงครับแชมป์เมื่อกี้เขาทำมือให้เห็นเลยเมื่อกี้คุณทำเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้เลยว่าที่พวกเราใช่ใช่คุณเลยคุณเป็นเลยแบบที่เราคุยกันเมื่อกี้ที่แชมป์บอกเราสองคนใช่ไหมที่แชมป์บอกเราสองคนหายใจเข้าก็ไม่ทันพวกเขาเลยใช่ฮะเมื่อสักครู่ผมสังเกตเห็นมือเขากับการโยกของเขาที่มันมีความแบบฝืนใจบอกใจ
มือเขาเป็นนักร้องใช่ไหมบางทีท่าที่ถ้าเป็นคนร้องจริงๆจะใช้อยู่แล้วใช่ไหมผมแบบให้ประมาณแบบ60 40แล้วกัน60คือเพราะเสียงส่วนใหญ่คิดว่าเพราะเพราะนะเพราะครับผมมิลลี่ครับอันนี้หนูว่าหนูเห็นด้วยกับพี่ๆนักสืบครับอย่ามองแพ้สายตาใช่ไหมมองอย่างอื่นเหรอหนูว่าพี่เขาอ่ะคุยกับไฟซะแล้วเดี๋ยวว่าเก็บไว้ก่อนนี่ว่าเขาลองเก็บผู้ชายเก็บไว้เลยเพราะคิดว่าเพราะครับคนต่อมาครับนักร้องปริศนาหมายเลข4ลิปซิงครับแปลกป้าแกติชาว่าไงเอางี้ฉันสังเกตแล้วเรื่องราวมันมีหลายเรื่องราวแต่เรื่องราวที่เป็นลูกดารามันไม่ค่อยมีฉันรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นลูกใครสักคนตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกใช่ไหมไม่ออกค่ะหงุดหงิดอะไรจ๊ะก็ไรคิดว่าเป็นเสียงเขาเพราะไม่เคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนอ่ะรู้สึกว่ามันมีความยูนิคโอ้ยกรุ๊ปเขาก็ดีนะกรุ๊ปเขาดีแล้วเสียงเขาได้สำเนียงเขาก็ใช่คุณก็เป็นลูกครึ่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นลูกครึ่งคุณพ่อเป็นฝรั่งครับและคุณแม่พริกกับเกลือเฮ้ยไปอีกแล้วการร้องสำเนียงลิปซิงของเขาไม่แย่คือถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นทางแบบ American accents so I think keep เขาไว้เป็นนักร้องเสียงพรมิลลี่ครับแต่หนูว่าแปลกๆอีกแล้วใช้ยานเขาใช้ยานไม่น่าจะใช่ใช่ปะคุยกับยานโอ้นี่เขาคุยกับแม่แม่สื่อโทรศัพท์แล้วใช่ไหมมันคุยกับใครวะตัวน้องน้องถ้าจะไปค้นหุ่นผีอีกสตูนึงนะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะยังไงมาแล้วอยู่ให้จบก็ได้โอเคแต่เก็บเขาไว้ก็ได้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเสียงเพราะเพราะครับคนสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ลิปซิงครับเก็บไว้ในใจไม่พอไปได้ละต่อให้เธอขอฉันก็ทำให้เธอมีไว้ถ้าเธออยากลบอยากลืมเรื่องราวของเราก็ตามใจแต่ฉันจะขอเก็บไว้คงจะขอเก็บไว้ในใจไม่พออุ๊ยเสียงดูดีนะแต่จังหวะเมื่อกี้เนี้ยแอบแบบชุดมาแล้วตึงเข้ายากนะแล้วเขาเป๊ะไหมเขาก็เป๊ะเลยร้องแบบดีเลยนะแล้วดูนิ่งๆแล้วก็ไกลมากๆนะเราอยู่โลกนี่เขาอยู่ดาวลูกไก่เลยนะไกลไปแต่แอบรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีความแปลกๆแปลกๆอ่ะคนนี้ยากสุดเลยแต่ว่าเขายังแอบเอาใจช่วยอยากให้เก็บเอาไว้ก่อนพี่ตีว่าพอไว้ก่อนค่ะพอไว้ก่อนครับพี่แชมป์ครับเก็บไว้ฮะเลือกเพลงดีครับผมแอบเห็นตอนท่อนมันเปลี่ยนแล้วเขาแอบเอ็นคอไปนิดนึงครับมันตรงจังหวะเหรอใช่ใช่ใช่มันดีหรือมันไม่ดีเป็นสไตล์ไม่ใช่เขาปลดคอเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะฮะไหนลองจังหวะตะกี้ฟังมันร้องไงครับกับคนบางคนเก็บไว้ในใจไม่พอเนี่ยต้นฉบับอย่างเงี้ยต้นฉบับเขาร้องอย่างงี้ไหมฮะต้นฉบับเขาเอียงอย่างงี้ไหมฮะต้นฉบับจะร้องอีกแบบนึงครับยังไงครับกับคนบางคนเก็บไว้เหมือนดาวบ้านดอนเรามันค่อยจังเห็นน้ำมนต์ของไม้มองเฮ้ยแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าทุกหมายเลขยากยากครับเป็นไปได้หมดเลยอ่ะใช่คิดว่าไงครับคิดว่าเขามีความสเตรสสูงมาแบบมีความเครียดเพราะว่าหนูเห็นว่าเขาแบบกำมือแบบว่าใช่กำฝั่งซ้ายใช่ไหมใช่ใช่เป็นเหมือนกันมือซ้ายอย่างงี้ใช่ป่ะไม่รู้อะไรโดนใจแต่ว่ายานแม่เขาบอกมาแล้วแล้วยานแม่เขาบอกว่าเหมือนเขากำลังแสดงให้เราเห็นว่าเขาร้องเพี้ยนฉะนั้นคิดว่าคิดว่าเขาเป็นนักร้องเสียงเพราะค่ะคิดว่าเพราะครับทุกหมายเลขลิปซิงค์หมดแล้วครับและในรอบนี้ต้องเอาออกอีก1หมายเลขครับตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกหมายเลขอะไรเด้มิลิทายเอาไว้ว่าหมายเลข2ครับที่เพี้ยนแต่สุดท้ายเปลี่ยนใจก็ได้นะฮะแล้วแต่ยามแม่ที่บอกเรามานักแบดมินตันกับนางแบบ2คัดใครออกครับ
หมายเลข2ค่ะหมายเลข2ครับเอาน้องแบทเราไปนักร้องปริศนาหมายเลข2ผมขอฟังเสียงคุณตบผมกระเด็นเป็นลูกแบทเลยนะครับโอ้ยกระเด็นเสียงแบบจังหวะเขาเหมือนไม่มั่นใจลิปซิงค์ไม่ตรงด้วยเพราะว่าเขาเพี้ยนแต่ว่าดูเท้าอ่ะมันดูแบบดูแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะก็เพี้ยนค่ะเพี้ยนอย่าบอกให้ใครรู้ว่าเรารู้สึกต่อกันเช่นไรอย่าบอกให้ใครรู้ว่าเรารู้สึกต่อกันเช่นไรแค่เรามองตากันกระสันสะท้านไปทางหัวใจอย่าให้ใครเห็นเราชาแล้วส่งสายตาหวานๆให้ไปเพราะอยากเก็บไว้เป็นเรื่องของเราสองสวัสดีครับโอ๊ตนะครับนายกัสมาคำตานิดครับอายุ23ปีนะครับเพิ่งจบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับโอ้บัณฑิตหมาดๆเลยแล้วปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้นะครับก็เป็น TikToker ครับแล้วก็เป็นนักแสดงในสังกัดเชง2561ครับอ้าวเหรอพี่โชใช่ครับแล้วนักแบดมินตันน่ะเราเป็นป่ะเออเล่นแบดจริงป่ะจริงๆเป็นโปรไฟล์หลอกครับแต่ว่าแต่คุณดูจริงนะเปลี่ยนไปเลยนะแต่ว่าเคยอยู่ชมรมแบดตอนปี1ครับถือว่าเป็นกีฬาที่ชอบเล่นละกันครับโอเคก็คือมีทักษะกีฬาแต่ดูเก่งคณิตศาสตร์ใช่มั้ยคะเรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นี่สายคำนวณแม่เค้าเก่งคำนวณมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะล่าโยนอะไรให้แม่ปรึกษาแม่ด้วยเนี่ยโตมาจน44แล้วเพิ่งรู้ว่าตัวเองฉลาดก็วันนี้แหละซาร่าค่ะทีหลังก็คือต่างคนต่างอยู่ได้ไหมได้ยังสั่งห้ามไปสั่งคนไปติดตามกันได้นะครับนักร้องปริศนาหมายเลข2เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนถึงจะน่ารักถูกใจซุปตาแต่ว่าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนนะครับหมายเลข2คุณอ้นโดนคัดออกแล้วครับช่วงหน้ามาจับผิดกับบอดแสไมค์สดกันต่อครับI can see your voice.